ที่ทูปะเตมีนี่เตะก่อนนะครับสายฝนนี่ตกลงมาคือไม่ได้ไกลจากสนามของทีโอทีเมื่อสักครู่เลยแต่ว่าเตะกันก่อนทำให้ฝนเนี่ยตกลงมาหนักเลยครับก็ทำให้ทั้งคู่อาจจะเล่นกันลำบากหน่อยแต่ดูท่าแอร์ฟอร์สจะชอบกว่านะหลังๆมาแอร์ฟอร์สจังหวะเข้าทำเป็นลูกกลางอากาศซะคุณชนใช่ฟรีคิกของอิซาคอนนี่ครับกะอัดเลยแต่ว่าโอ้โหโดนไม่ดีหลุดออกกรอบออกไปเยอะเนี่ยครับถ้าเตะบอลตามแม่งบอลไม่ไหลนี่เป็นอย่างนี้แหละครับเป็นไปแล้วครับดูครับพอสนามเล่นยากเนี่ยไม่เข้าใครออกใครแล้วตรงนี้ลองยิงไกลอีกสักทีโอ้โหเล่นยากจริงๆสนามจังหวะของปังครับปังชิงว่าช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกดูเกมของสุพรรณกันบ้างคือฝนก็ยังตกอย่างต่อเนื่องนะครับดูในกรอบตรงนี้แล้วยิงด้วยซ้ายโอ้โหแล้วโอ้สุดท้ายยังตามไปตะปบไว้ได้ครับไม่ใช่ไม่มีโอกาสนะครับสุพรรณก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับจังหวะยิงของจักรพันธ์ครับยิงไปติดโกศินช่วยไว้ได้ครับจักรวันพรสายยิงหัวแรกไปติดครึ่งแรก0-0นะครับครึ่งหลังมาจังหวะเปิดเข้ามาในกรอบมงตั้งมาตรงนี้แล้วยิงด้วยขวาโอ้โหสวยจริงๆครับ1-0ครับทศพลยอดจันทร์ถ้ากลับไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อวันอาทิตย์แต่เห็นว่าลูกนี้เหมือนกันยิงไม่เข้านะมุมนี้เหมือนกันแต่วันนี้คลิกครับป้องเดียวเลยดูครับจังหวะคอสมาจากด้านข้างครับหม่งสกัดไปของจุงเมียงโอนะครับไปเข้าขวาพอดีไม่มีใครประกบแต่ว่ายิงดีจริงๆลูกนี้น้ำกระจายบอลเล่สวยมากเลยนะฮะคือเนี่ยฮะพอโยนมาแล้วหม่งสกัดเข้ากลางๆแบบนี้เนี่ยโดนเลยครับไม่ใช่ยิงง่ายๆครับทั้งน้ำทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยอมรินทร์นี่พุ่งไม่ถึงครับสามตัวเป็นอมรินทร์ยาวดำนะครับเกมนี้ยิงไกลลูกนี้โอ้ยมีซองแตกให้เห็นส่งสัญญาณมาแล้วว่าปังยิงไกลแล้วนะอมรินทร์ซองแตกแล้วนะส่งสัญญาณแล้วนะครับดูครับยิงได้ขวาบอลพุ่งแรงมากครับแล้วบอลมันลื่นด้วยใช่ครับมันโค้งๆเลยก็อมรินทร์ตัดสินใจจะรับแต่หลุดไปโอ้โหแอร์ฟอร์สมาหนักเลยครับยิงยัดลูกนี้โอ้โหข้างทางไปนิดเดียวครับคือแอร์ฟอร์สมากับน้ำได้ดีนะครับวันนี้นี่ฐานอากาศนะครับเนี่ยครับดูน้ำเก่งหน่อยได้แล้วครับดูฟรีคิกครับยิงนั่นแหละครับแตกจนได้ซองโอ้โหแล้วก็เป็นปังสุนวานครับชูมือหลาเก็บพุงหน่อยครับพี่ดูครับจังหวะยิงมันแฉลบโอ้พื้นด้วยครับแฉลบนิดนึงนะดูหลังประตูดีๆนะครับมันโค้งอีกครับนี่มันโค้งเลยนะครับโอ้โหโค้งมันหนีแล้วพอบอลไซส์แล้วโดนน้ำนี่ไม่ต้องสืบเลยใช่ครับโค้ชวิทย์เวลาสักนี่ชูมือแต่ปอมนี่คอตกเลยนะครับดูในช่วงท้ายมีล้มในเขตโทษแล้วยังไงมีอะไรไหมธีรศิลป์มีอะไรไหมเป่าจุดโทษครับจังหวะของทางแอร์ฟอร์สสราวุธกัญญาณบัณฑิตดูครับจังหวะโอ้โหแต่ว่าเตะค่อนข้างชัดเจนครับโรซาริโอครับโอ้ขึ้นมาไกลเหมือนกันนะใช่ครับกองหลังขึ้นมาแล้วเรียกจุดโทษได้ในช่วงท้ายแล้วลินเดมานโอ้โหวันนี้ทำอะไรก็ไม่ดีจุดโทษยังยิงไม่เข้าครับโกศินครับเซฟจุดโทษไว้ได้เนี่ยวันฟุตบอลที่มันจะชนะครับยังไงก็ดูดีหมดแล้วครับโอ้โหลีเดอร์มันนี่ไม่เคยพลาดจุดโทษพลาดน้อยครับพลาดน้อยครับโอ้แล้วยิงได้ซ้ายข้างถนัดด้วยกะอัดแรงเนี่ยใช้ได้เลยนะครับแต่โกศินไปถูกครับโอ้โหไม่เสียประตูครับแอร์ฟอร์สแต่ช่วงท้ายสุพรรณลุยหนักมงโอ้โหดูครับมีขาช่วยอีกโกศินช่วยไม่พอนะฟันไดช์โอ้โหเซนโยฟันไดครับดูครับเน่งๆคนเดียวขึ้นเทคแล้วโมงลูกนี้ชนขาถูกหลักทุกอย่างนะครับใช้ได้ผากมงหมดทุกอย่างแต่คานช่วยไว้อีกครับช่วงทดเวลาบอลยาวมาโกศินทุบออกไปได้อีกแล้วมีซ้ำเอ้าไปลื่นโอ้โหมันติดน้ำฮะดูครับแม่วันนี้เล่นลำบากจริงๆสุดท้ายจบเกมที่ทูปะเตมีครับแอร์ฟอร์สเซนทันได้3คะแนนสำคัญเอาชนะสุพรรณบุรีไปได้2-0แอร์ฟอร์สเป็นน้ำเก่งจริงๆแอร์ฟอร์สเซ็นทรัลชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น